ุณพ่อจะทำหมกหน่อไม้ต่อไปเราจะไปทำอะไรกันก่อนไปตัดใบตองค่ะไปโอ้โอ้โอ้ขออภัยนะคะนี่เราปลูกต้นกล้วยไว้นะคะปลูกกล้วยก็วันก็เพิ่งทำคลิปไปวันนี้ก็ทำอีกแล้วนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำนานอ่ะนี่ค่ะขอก่อนนะคะขออนุญาตตัดต้นกล้วยใบกล้วยหน่อยนะคะต้นใหญ่มากใบใหญ่มากว้าวต้นจับเนี่ยมันมียางด้วยใบใหญ่มากใหญ่มากเราจะไปทำเราจะเอาใบตองไปทำไมฮะไปทำกันห่อค่ะห่อตัวหน่อไม้ข้าวหอมถอยมาก่อนค่ะคุณพ่อกำลังตัดนะคะโอ้โหใบใหญ่มากพอแล้วค่ะบอกคุณพ่อพอไหมพอแล้วค่ะไม่พอโอ้โหซึ่งเราเล็กนิดเดียวเองนะคะไม่หลายรอบก็ได้หลายรอบก็ได้ค่ะโอ้ตั้งเลยค่ะตอนตกลงมาโอเคเราตัดแค่3ก้านก็พอตอนนี้มันมียางนะเด็กๆหลบก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปผึ่งไม่ให้มันกรอบก่อนนะคะหลบเร็วค่ะหลบเร็วใช่เรามาโอ้โหเจ็บเก็บค่ะเก็บได้แล้วค่ะไม่เล่นกันไกลนะคะลูกเอากันไกลมาให้ที่ไหนแล้วลบพ่อหอมเดี๋ยวกันไกลทิ่มพุงลูกมานี่คุณพ่อไปนู่นแล้วคุณพ่อไปหลังบ้านแล้วลูกพี่ข้าไปปิดหน้าบ้านก่อนไปแล้วไปแล้วคุณพ่อไปแล้วมาแล้วแล้วก็ตากเอาไว้นะคะข้างบ้านก่อนตากไว้ก่อนนะคะเพื่อให้มันทำเป็นยังไงคะไม่ให้มันกรอบนะคะเวลาห่อจะได้ไม่แตกดูวิธีการนะคะคุณพ่อกำลังทำอะไรกำลังริดใบตองข้าวหอมเอาไปเจอแล้วที่ไหนที่ไหนแป๊บนึงขอเย็นแป๊บนึงไม่เป็นไรค่ะระวังทิ่มกันนะคะใบใหญ่มากมีดคมมากเลยดินเสียงใช่ไหมชุบๆเลยนะคะโอ้ยน้องเป็นไรคะพี่ครับน้องร้อนใช่ไหมคะอันนี้เราก็ผึ่งไว้ก่อนตากแดดไว้ก่อนนะคะเจ็บน้องไม่เอาไม่แย่งกันนะคะไม่แย่งกันไม่แย่งกันค่ะเอาไปช่วยคุณพ่อหยิบใบตองไปตากอ่ะช่วยคุณพ่อหยิบใบตองไปตากค่ะตัวใบตองไม่มียางใช่ไหมพ่อก็ระวังนิดนึงโอ้ถือซะเยอะเลยเดี๋ยวจะเหนื่อยนะคะก็หอมทำอะไรคะไม่ตัดกล่องกระดาษไม่ต้องตัดหรอกค่ะเราผึ่งไว้แต่เราเอามาล้างมาฉีดน้ำแล้วก็เช็ดอีกทีนึงใช่ไหมคะใช่เราผึ่งไว้ก่อนบนหญ้าของเราเนาะนี่หญ้าอะไรคะเป็นหญ้าเขาเรียกว่าอะไรนะคะก็ลืมที่หนึ่งหญ้าต่างเหรียญตอนนี้กำลังเลื้อยอย่างดีเลยเนาะใช่ใช่กำลังจะเขียวทั่วแล้วเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็เลย
กระจายได้เร็วมากนะกระโดดออกมาค่ะกระโดดออกมาค่ะเดี๋ยวนะเสร็จแล้วค่ะนี่นะคะแบบว่าคือทุกคนคะคือสิ่งนี้เดี๋ยวเราไปตำพริกแกงกันก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราไปตัดต้นกล้วยเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะมีแบบเนื้อตัวบ้างก็ไปอาบน้ำเราก็ไปอาบน้ำมาแล้วนะคะก็เสร็จแล้วค่ะอาบเสร็จแล้วก็อันนี้นะคะก็จะทำเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณพ่อพริกแกงค่ะก็จะมีกระเทียมค่ะหัวหอมใบมะกรูดอันนี้ตะไคร้ใช่ไหมคะใช่อันนี้ค่ะถูกต้องนะคะเมื่อวันผิดไปแล้วน้ำข้าวหอมมาแล้วค่ะ โอเคต่อ เดี๋ยวเราก็จะให้คุณพ่อนะคะโอ้เดี๋ยวจะขออนุญาตยกก่อนนะคะมันหนักมากค่ะนี่นะคะจะเป็นโค้กนะคะเดี๋ยวกระเด็นนะคะอยากให้น้องนั่งกับคุณแม่ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันกระเด็นเข้าตานะคะเดี๋ยวทำแบบนี้ครับอ่ะข้าวหอมมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้พี่ข้าวจะดูใส่เองไหมข้าวหอมหยิบใส่ให้พี่เดี๋ยวพี่ตำเอาไปนั่งข้างพี่ข้าวมานั่งตรงนี้มานั่งตรงนี้ก่อนระหว่างไม่เอาเหมือนนะคะตรงนี้บังกล้องค่ะหันหน้าไปหากล้องใส่เลยค่ะตำค่ะระวังเข้าตานะคะวันนี้เราทำเมนูอะไรนะคะหมกหน่อไม้ค่ะใช่ไหมคะคุณพ่อข้าวหอมกินเป็นไหมคะลูกน้องยังกินไม่ได้ค่ะเพราะมันเผ็ดนะคะน้องข้าวหอมดูอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวข้าวจ๋าเมื่อกี้กระเด็นใส่น้ำเผ็ดไปแล้วโอเคค่ะดูพี่ข้าวนะคะเปิดระวังนะคะยังไม่ใส่ค่ะคุณพ่อใส่อะไรบ้างคะอันนี้ใส่ไหมใส่เลยค่ะใส่หมดเลยใส่อะไรลงไปคะข้าวหอมใบมะกรูดค่ะเราจะทำการใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะเอามือออกค่ะ อ่ะถอยค่ะถอยพี่ข้าวตามแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะมาดูนะคะตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วนะต้องตำนะคะต้องระวังด้วยนะคะเดี๋ยวกระเด็นใส่ตาเมื่อกี้โดนกระเด็นใส่น้ำแล้วค่ะใช่ถ้าโดนตาก็จะแสบนะคะถ้าแสบปุ๊บเราต้องรีบไปล้างน้ำใช่เมื่อวานได้ไหมคะที่เขาโดนตำต่อค่ะใส่อะไรต่อคะต่อไปใส่อะไรต่อคะคุณพ่อต่อไปใส่อะไรต่อแล้วนี่อ่ะข้าวหอมหยิบใส่ให้พี่ข้าวค่ะพอแล้วใส่แค่นั้นใส่กระเทียมค่ะมือหนูต้องไปล้างมือใช่ค่ะเพราะเดี๋ยวมันจะเผ็ดมันจะแสบนะคะเพราะหนูเชฟพี่ข้าวมาใช่ก็ตามไปนะคะค่ะพี่ข้าวสลับอ่ะหนูจะจุดนี้โอ้ข้อของตาไม่ไหวหรอกเพราะมันหนักมากไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเด่นใส่ตานะคะพี่ข้าวอันนี้ไปพี่ยังไม่ไหวหนักมากค่ะลูกมันเป็นโคกหินยกไปพ่อยกให้พี่ข้าหน่อยไม่เป็นไรหรอกหนูจะนั่งตรงกระเด็นเอาข้าวของมานั่งข้างพี่ตรงนี้โอเคนั่งข้างพี่ข้าวตรงนั้นก็ได้แล้วใส่อะไรต่อใส่อะไรต่อคะคุณพ่อใส่อะไรต่อใส่พริกค่ะรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอพริกก่อนนะคะแต่ว่าตำพริกเนี่ยระวังเข้าตานะถ้าพี่ตำพริกเมื่อไหร่ข้าวหอมเข้าไปในบ้านก่อนนะเดี๋ยวพี่เข้าตาโอเคไหมเข้าขอจะโดนพริกให้พี่ข้าวโอ้เดี๋ยวมันแสบนะแสบมือนะต้องล้างมือนะไม่ได้ต้องล้างมือนะมีตัวนี้นะคะว้าวเอาตำให้แหลกค่ะให้แหลกมากเลยใส่พริกค่ะใส่พริกแล้ว
ต้นข้าวก็ต้องระวังนะคะใช่ค่ะโอ้เป็นอันนี้นะคะเป็นพริกแห้งด้วยนะไหนคะอันนี้อีกนะคะเป็นพริกแห้งค่ะใส่พริกแห้งด้วยแล้วก็เดี๋ยวใส่พริกสดด้วยสงสัยน่าจะเผ็ดมากเลยนะคะเดี๋ยวรอให้คุณพ่อล้างพริกตามก่อนเลยลูกโอเคค่ะอาจจะหันไปฝั่งนี้นะคะเพราะว่าจะเข้าตาเป็นไงคะไม่แตกเลยค่ะว้าวพี่ข้าวก็ตำไปนะคะตำให้มันละเอียดนี่นะคะทุกคนก็ให้คุณพ่อช่วยนะคะเพราะว่ามันหนักด้วยแล้วก็ตำนานด้วยค่ะนี่ค่ะใส่หอมไปแล้วใส่นะคะทีละอย่างกลิ่นกลิ่นแรงอยู่นะคะเนี่ยตอนนี้นะคะตำไปแล้วนะคะนี่ค่ะคุณพ่อเริ่มตำแล้วบอกว่าสีเริ่มออกแล้วค่ะสีแดงๆเริ่มออกแล้วสีแดงๆเริ่มออกแล้วค่ะคนนี่คือน้ำพริกแกงอะไรคะแกงเขาเรียกว่าอะไรคะคุณพ่อพริกแกงสำหรับหมกหน่อไม้นี่ค่ะเริ่มแล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำข้าวหอมก็เข้าไปในบ้านนะคะไปดูทีวีแล้วนะเพราะว่าตอนตำพริกเดี๋ยวมันเข้าตาค่ะนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้หมูเริ่มได้ที่แล้วนะคะก็ตอนนี้หมูเริ่มประมาณอย่างพอแล้วค่ะคือกลิ่นหอมมากค่ะทุกคนแล้วก็ทำไงต่อคะคุณพ่อค่ะเดี๋ยวกระทะหน่อยให้น้ำมันละลายมาเลยโอ้ยอย่าเปิดเตาดับถูกเตาดับเดี๋ยวเตาดับนะคะนี่ค่ะและเราก็จะใส่พริกแกงค่ะเอาใส่พริกแกงแล้วชุนนะแล้วหอมนี้แล้วนิ้วกลัวเลยค่ะหอมไหวเปล่าฉุนมากนะถ้านี่ก็เริ่มอาชิวโอ้ยก็หอมหนีแล้วก็หอมหนีแล้วก็หอมหนีแล้วก็หอมกลัวไงคะกลิ่นมันแรงอยู่นะคะเนี่ยผัดค่ะเดี๋ยวจะเพิ่งผัดหมูลองรวมนะผัดเฉพาะพริกแกงสุกโอเคค่ะให้มันหอมนะคะนี่ค่ะกลิ่นฉุนเริ่มออกแล้วค่ะแนะนำอย่าดูตอนกลางคืนนะคะนี่คือคำเตือนนะคะก็ผ่านไปค่ะใส่ใบอะไรลงไปคะเขาเรียกว่าใบมะกรูดนะคะแล้วก็ใส่ข่ากระตะไคร้ไข่โอ้กลิ่นแรงมากถ้าคุณแม่หรือว่าตากล้องนะคะอาชิวนะคะก็ไม่ต้องสงสัยนะคะกลิ่นมันแรงมากค่ะพยายามกั้นอาชิวให้ดีที่สุดนะคะเพราะกลิ่นมันอันนี้จะเป็นเมนูทางบ้านคุณพ่อนะคะใช่ค่ะหอมมากพี่ข้าวก็ทานได้ใช่ไหมโอเคลาบส้มตำดีเลยค่ะก็คือส่วนใหญ่จะอาจจะแบบว่าคิดคอนเทนต์ไม่ออกอาจจะมาแบบว่าคิดนานอยู่แล้วก็แบบที่ข้าอาจจะเรียนออนไลน์มั่งก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะก็นานๆทีได้ถ่ายนั่นแหละนะคะขาเรียนยื้อใส่แรงไปค่ะเอาหมูลงไปนี่ค่ะว้าวน่าทานมากนี่นะคะทุกคนกลิ่นคือแบบว่าหอมมากค่ะกลิ่นหอมมากค่ะได้กลิ่นแล้วเป็นไงหิวเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะข้าวตรงวันยังไม่ได้กินเลยนะคะตอนนี้กี่โมงแล้วคุณแม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะต่อไปใส่อะไรคะคุณพ่อ
เพิ่มความอร่อยให้กับอาหารอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะรสดีใช่ไหมใส่ร้ายอร่อยร้ายใส่น้อยอร่อยน้อยใส่เข้าไปจัดเข้าไปค่ะว้าวหอมมากค่ะเมนูมกหน่อไม้ก็แบบว่าอันนี้เป็นขั้นตอนของการทำตัวหมกนะคะแล้วเดี๋ยวรอสักพักนึงเราก็ทิ้งให้หมกหน่อไม้ตัวหมกหน่อไม้เริ่มเย็นๆ นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำการห่อนี่ค่ะอันนี้คือหน่อไม้นะคะก็คือต้มไว้ให้มันจืดนะคะใช่ค่ะต้องที่หน่อไม้จืดค่ะเพราะอันนี้นะอันนี้สูตรใหม่อะไรเพราะหมูให้สุก คุณพ่อเขามีสูตรใหม่ๆเสมอไปเรื่อยอะค่ะสูตรไปเรื่อยเปื่อยสูตรเรื่อยเปื่อยค่ะคุณพ่อจะกินแบบสูตรสูตรเรื่อยเปื่อยใช่ไหมคะสูตรตามใจพ่อค่ะค่ะพี่ค้าก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะโอเคค่ะทุกคนก็หลังจากที่เรารอให้ตัวหมูมันเย็นใช่ก็เย็นแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะคุณพ่อขาทำยังไงคะยกกระทะลงไปเลยยกกระทะก่อนนะคะเอากี่ลงไปด้วยเทหมูค่ะเทหมูลงมันหนักมากเลยยกสองมือยกกระทะไปใกล้ว่าค่ะอะไรมันหนักมากค่ะเดี๋ยวเราทำเสร็จเราจะแบ่งไปให้คุณตาคุณยายด้วยกี่ช้อนคะใส่หมดเลยใช่ไหมคะหมดเลยเดี๋ยวตักใส่นะคะเยอะมากเยอะน้อยเต็มข้าวเหนียวนะคะเอาข้าวเหนียวใส่น้ำแล้วก็ตำตามนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะเละๆหน่อยต้องตำให้มันเละๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบว่านี่ค่ะน้ำย่านางเลยเอาน้ำย่านางนะคะอันนี้นะคะเป็นน้ำย่านางนะถ้าตะหลิวมันยาวไปพี่ข้าก็เปลี่ยนใช้ตะพีก็ได้ค่ะร้อยค่ะใส่น้ำย่านางแล้วเราก็จะเอาคนค่ะตะพีนะคะในการคนค่ะคนให้ทั่วน่ากินมากค่ะเราก็จะคนจนกว่าแต่ว่าจะทั่วเอามือจับนิดนึงก็ดีค่ะเราจะหกแล้วก็แบบว่านี่ค่ะว้าวเอาผักลงเลยครึ่งนึงเอาผักนะคะเอามือใส่ผักอะไรบ้างมีผักอะไรบ้างต้นหอมใบแมงลักกำนึงครึ่งนึงปลายสายปลายโอเคก็คนไปค่ะว้าวน่าทานมากค่ะแนะนำนะคะอย่าดูตอนกลางคืนนะเพราะมันน่ากินมากว้าวนี่ค่ะโอเคแล้วยังไงต่อยังไงต่อคุณพ่อคนให้เข้ากันคนเข้ากันแล้วชิมได้พอดีป่ะแล้วเราก็จะเอาช้อนอย่างนะคะชิมหมูได้ไหมคะคุณพ่อได้ก็จะแปลกๆนิดนึงนะ นี่นะคะเอาช้อนมาแล้วนะได้ยังคะรสชาติอร่อยค่ะชิมกันเข้าไปค่ะเข้าหมดเค็มน้ำปลาน้ำปลา
ไข่เผ็ดเท่าไหร่ตอนนี้นะคะน้องข้าวหอมอยู่ในบ้านนะกำลังมือลอยแล้วตอนนี้เพราะว่าน้องง่วงดูท่าทางน่าจะง่วงแต่แล้วนะบอกพ่อเมื่อไหร่เดี๋ยวพ่อจะได้เบาโอเคต้องใส่ผักเยอะอร่อยที่เคี้ยวนานไม่ใช่อะไรนะคะคือมันหมูมันแบบหมูสามชั้นใช่หมูสามชั้นเคี้ยวทีสามชาติเลยป่ะคะนานสามชาติเลยสามนาทีแล้วก็เดี๋ยวชิมนะคะโอเคเดี๋ยวชิมนะเดี๋ยวชิมกันค่ะชิมกันอีกรอบนึงนะโอ้เก้าอี้แตกแล้วค่ะหักแล้วค่ะคุณพ่อได้ยังนี่ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการห่อหมกหน่อไม้นะคะนี่อันนี้คือตัวมันส่วนนี้เราก็เตรียมใบตองมาตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการห่อกันโอเคเดี๋ยวไงมาอัปเดตให้ดูนะคะตอนนี้น้องต้นข้าวก็ไปดูน้องข้าวหอมอยู่นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะเป็นคนห่อเองเดี๋ยวไงมาอัปเดตค่ะตอนนี้นะคะเราก็ห่อเสร็จแล้วเราก็เอามานึ่งในซึ้งน้อยๆของเรานึ่งนานไหมคะคุณพ่อนานไหมคะนึ่งมาสุกขอบคุณสำหรับคำตอบนึ่งมาสุกนึ่งไม่ได้อ๋อโอเคลงไม่ได้ค่ะกดหัวใช่มันไม่ได้ค่ะแต่มันนี่นะคะมีสเปเชียลเมนูด้วยนะคะวันนี้น้ำยาปลาดุกย่างใส่ลูกชิ้นปลานะตอนนี้เราเน้นสมุนไพรมากเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายกันหน่อยนะคะเน้นสมุนไพรเมนูอาหารของเราแต่ละอย่างนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารอดูอีกทีตอนสุกนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทำการเอาหมกหน่อไม้นะคะก็ใส่ใบตองเรียบร้อยแล้วก็เอามานึ่งค่ะนี่นึ่งอย่างนี้เลยเดี๋ยวถ้าสุกแล้วเดี๋ยวเราจะทำไงมาดูกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวแบบว่าปิดคลิปแล้วนะก็คือทำใช้ก็คือกินข้าวกันไปแล้วนะคะก็คือมันไม่ใช่หมกหน่อไม้แหละมันคืออะไรคะคุณแม่มันก็คือหมกหน่อไม้ละค่ะใช่ค่ะแต่ว่าคือไม่ได้นึ่งค่ะอ๋อไม่ได้ห่อเราตักแบ่งบางส่วนไปรับประทานอาหารกลางวันก่อนส่วนอันนี้เราห่อใส่ใบตองใช่ส่วนอันนี้เราห่อใบตองเดี๋ยวเราก็จะเอาไปฝากคุณตาคุณยายเนาะไปฝากคุณป้าด้วยใช่แล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายวันนี้ไม่ดูตอนเรื่องเสร็จละบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย